สวัสดีค่ะเพ,พื่อนเพืนวันนี้อาหารบ้านบ้านครัวเจเ๊เพนพ้าฝึกความใจยเย็นอีกแล้วนะคะวันนี้เราจัดจานจัดใจเช่นเดิมค่ะเพ,พื่อนเพื่อนก็วันนี้มีแครอทค่ะที่เก็บไว้นานค่ะก็เลยจะลองเอามาเล่นดูแครอทแล้วก็หัวเรดดิทก็นานพอสมควรแล้วค่ะก็เอามาจัดประดับตกแต่งจานเหมือนเดิมค่ะ ง่ายๆค่ะเพื่อนๆก็ล้างทําความสะอาดผักให้เรียบร้อยแล้วก็มาเอาเปลือกอกค่ะแล้วก็มาจัดค่ะก็หันจัดไอเดียแต่ละครั้งของการจัดจานจะไม่เหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆก็ตามวัตถุดิบที่มีอันนี้เนื่องจากว่ามีหัวระดิตเยอะก็เลยในใจคิดว่าอยากจะทําให้เขาเป็นชั้นเป็นเลเยอร์ขึ้นมาเนาะค่ะก็เลยเอามาซ้อนกันเป็น2ชั้นเล่นขอบค่ะก็จะทําให้หัวระดิด ดูโดดเด่นขึ้นมาอีกนิดหนึ่งค่ะก็จะเอามาซ้อนกันค่ะก็ทำไปเรื่อยๆจนครบวงค่ะเพื่อนๆแล้วก็ตรงขอบนอกก็จะตัดสีด้วยสีส้มค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศที่หันห่นครึ่งหั่นสี่ส่วนค่ะแล้วก็เอามาสลับนิดหนึ่งค่ะแล้วก็จัดองค์ประกอบให้ช่องไฟเท่าๆกันเนาะค่ะก็ เป็นการฝึกความใจเย็นกับเพื่อนๆในการจัดจานฝึกความใจเย็นฝึกเอาใจอยู่กับตัวจริงๆเราใส่ใจเรารอเราอดทนในการรอค่ะก็ทําไปเรื่อยๆค่ะวันนี้มีเวลาเยอะอ่าก็ทั้งทําอาหารด้วยแล้วก็จัดจานด้วยค่ะแต่ก็ทันอยู่ค่ะในการทํา ทำอาหารก็เล่นไปเรื่อยค่ะเพื่อนๆถ้ามีเวลาก็จะจัดละเอียดหน่อยอันนี้ไม่ได้มีอะไรในหัวเลยค่ะแค่เห็นวัตถุดิบก็อยากจะนํามาจัดก็ลองมาดูเผื่อว่าอาหารที่เราทำจะทำให้หมูคณะอยากทานได้มากขึ้นแล้วก็สามารถทำให้เขาได้ทานผักทานผลไม้เป็นเครื่องเคียงไปด้วยกับอาหารที่เราทำอะค่ะบางคนอาจจะไม่ไม่ชอบทานตรงๆก็เลยต้องมีกุศโลบายเหมือนกันค่ะ บางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมต้องมาจัดให้มันเสียเวลาแต่ว่าเราเหมือนเราได้ได้ฝึกความใจเย็นนะคะก็เลยเล่นไปเรื่อยๆค่ะวันไหนมีเวลาก็จะจัดละเอียดหน่อยค่ะก็ทําขอบนอกเสร็จก็ามาเต,ติมขอบในเนื่องจากว่าวันนี้มีแครอทเยอะค่ะก็เลยเล่นสีส้มเยอะไปหน่อยค่ะแต่ก็โอเคค่ะก็มีสีแดงของมะเขือเทศมาตัดอยู่ค่ะก็หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆ ลองไปทํากันดูค่ะไปเล่นกันดูค่ะมีของเหลือใช้ในครัวที่แบบว่าจะเสียก็เอามาลองทําได้ค่ะก็ไอเดียในการจัดวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและให้กําลังใจเพจอาหารแม่บ้านครเชตเพนนะคะก็สู้ไปด้วยกันค่ะเพื่อนๆเป็นกําลังใจให้กันและกันยาวไปนะคะเรายัางต้องเจอกันอีกยาวนานค่ะสู้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ